สวัสดีครับวันนี้จีบอร์ดกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อนๆที่กำลังคิดจะต่อคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงนะครับแล้วมีงบประมาณระดับหนึ่งอาจจะคิดอยู่ว่าถ้าอยากให้คอมของตัวเองแรงๆหน่อยจะเลือกเอาฮาร์ดดิสก์แบบไหนดี SSD หรือว่า Solid State Drive นั่นเองนะครับหรือว่า SSD นะครับแบบไหนจะดีกว่ากันซึ่งวันนี้จีบอร์ดก็จะมีข้อมูลมาให้ตัดสินใจกันครับSSD นะครับเรียกได้ว่าราคาในตอนนี้ค่อนข้างแพงทีเดียวแต่ถ้าจะไปใช้ฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาก็จะช้าจนพอจะหมดอารมณ์กันแน่ๆเหตุนี้นะครับก็เลยมีประเด็นที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าฮาร์ดดิสก์แบบใหม่ที่เรียกว่า SSD เนี่ยนะครับโดยค่ายผลิตฮาร์ดดิสก์ชื่อดังอย่าง Seagate ครับประสิทธิภาพของมันจะดีขนาดไหนเราไปดูกัน SSD นะครับหรือ Solid State Hybrid Drive เรียกว่าเป็นลูกผสมของ SSD ครับที่ประมวลผลได้เร็วรวมกับฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาที่เด่นเรื่องความจุที่มากนะครับให้เก็บไฟล์หนังหรือว่าใส่เกมได้มากกว่า SSD หลายเท่าสาเหตุมันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนต้องการความเร็วแบบ SSD แต่ว่ามีไฟล์108ครับต้องเก็บเอาไว้ในเครื่องนั่นเองซึ่งการลงทุนซื้อฮาร์ดดิสก์สักอันเนี่ยสำคัญมากเพราะจุดนี้เลยครับเป็นต้นกำเนิดของเจ้าฮาร์ดดิสก์ลูกผสมตัวนี้ขึ้นมาทางซีเกตเป็นคนผลิตขึ้นมาในตอนนี้ครับโดยเคลมประสิทธิภาพของมันว่าให้ความเร็วการทำงานไล่เลี่ยกับ SSD นะครับที่ทำงานได้เร็วมากแต่ได้ความจุของฮาร์ดดิสก์แบบทั่วไปโดยประสิทธิภาพเรียกว่าไม่แพ้กันเลยในส่วนของราคาครับถ้าเทียบเรื่องราคากับฮาร์ดดิสก์แล้วแบบประสิทธิภาพสูงกับเจ้า SSD แล้วนะครับ SSD จะแพงกว่ากันไม่มากเท่าไหร่ครับมาต่อกันที่ประสิทธิภาพครับถ้าทำการทดสอบแล้วจะเห็นว่าหลังจากทดลองนะครับลง Windows ใหม่ให้กับคอมพิวเตอร์ทั้ง3เครื่องพร้อมกันแล้วทดสอบนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมระบบการทำงานของตัวเครื่องครับจะเห็นว่าถ้าเอา SSD นะครับทางซ้ายสุดเป็นมาตรฐานความเร็วสูงแล้วก็ฮาร์ดดิสก์แบบทั่วไปถือว่าช้าครับและเอา SSD นะครับมาทดสอบจะเห็นว่าจากการเตรียมเครื่องก่อนเริ่มใช้ Windows นะครับจะเร็วไล่เลี่ยกันในขั้นตอนนี้ในขณะที่ฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาจะใช้เวลามากกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับรวมทั้งการปิดเปิดรีเซ็ตเครื่องรวมทั้งการเลือกใช้โปรแกรมนั้นนะครับจะเห็นว่าการทำงานของ SSD นะครับจะเร็วไล่เลี่ยกับ SSD เลยส่วนฮาร์ดดิสก์ครับแบบธรรมดาจะช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับมีงบประมาณสำหรับอัปเกรดเครื่องที่จำกัดและต้องการให้เครื่องทำงานได้เร็วนะครับก็คงต้องเป็น SSD ครับเป็นตัวเลือกที่ดีตัวนึงแต่ถึงอย่างไรนะครับฮาร์ดดิสก์แบบธรรมดาก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหลักของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดอยู่นะครับเพราะได้เรื่องราคาและความจุส่วนเรื่องของความเร็วในการบูตเพื่อทำงานนั้นก็อยู่ในระดับทั่วไปครับไม่เร็วหรือหวือหวาอะไรมากนักครับสำหรับ SSD นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่ขณะนี้นะครับกำลังได้รับความนิยมมากเหมือนกันเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าข้อมูลเบื้องต้นของ SSD มันดียังไงนะครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนะครับจะไวกว่าฮาร์ดดิสก์ไม่เปลืองพลังงานไฟฟ้าครับไม่มีเสียงดังเนื่องจากเก็บข้อมูลด้วยแฟลชเมมโมรีนะครับดังนั้นจึงไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องเคลื่อนที่ไม่มีความร้อนครับสามารถตกจากที่สูงได้นะครับในขณะที่ข้อมูลด้านในไม่เป็นอะไรเลยซึ่งเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์ครับที่เราต้องใช้กันในปัจจุบันนี้ถ้าตกก็คงต้องมีเสียกันบ้างนะครับความไวในการบูตเครื่องครับจะเร็วข้อเสียของ Solid State Drive นะครับหรือ SSD มีไหมต้องบอกว่ามีครับราคาครับจะค่อนข้างแพงครับเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์แบบที่เราใช้กันปัจจุบันยังไงนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อฮาร์ดดิสก์สักตัวนะครับจะใช้งานยังไงก็เลือกให้มันเหมาะสำหรับวันนี้จีบอทต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของ G-Things ในสัปดาห์นี้ค่ะกลับมาพบกับยูกิดักยูและรายการ G-Things ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ